กันที่พิจิตรเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะคุณเจตไปกันเร็วๆเลยเวลาน้อยนะคะเรากาชาดพิจิตรค่ะเขาก็ไปช่วยเหลือกรณีนี้นะคะเด็กชายวัย3เดือนที่เคาะร้ายหลังจากที่คุณแม่คุณพ่อทะเลาะกันนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของคนที่ครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงแล้วกระทรวงพัฒนาสังคมจะต้องไปดูแลต่อเนื่องเลยนะคะต่อเนื่องจากศูนย์ไร้ที่พึ่งนี่แหละเรื่องที่พิจิตรที่พ่อแม่ทะเลาะกันแล้วมีน้องเด็กวัย3เดือนเท่านั้นยังเป็นทารกอยู่เลยนะคะปรากฏว่าพ่อก็เอาพัดลมไปจะทุ่มใส่แม่ที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยอายุ21เหมือนกันปรากฏว่าพอทุ่มใส่แล้วพัดลมไปโดนลูกชายวัย3เดือนจนศีรษะกระทบกระเทือนนะคะที่อยู่ที่บ้านเลขที่33หมู่8ตำบลเขา7ลูกนะคะอำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรหลังจากเกิดเหตุทะเลาะกันคุณพ่อก็คือคุณพ่อก็คือนายเดชาบุญเผือกแม่ก็คือนางสาวนิตยารัตน์วิชัยเนี่ยนะคะพอทะเลาะกันเสร็จแล้วพ่อก็หนีไปนะคะเพราะว่าพัดลมเนี่ยมันไปกระแทกที่หัวของลูกที่ยังเป็นทารกวัย3เดือนตอนนี้หลังจากผ่าตัดแล้วก็ยังต้องดูอาการนะคะเพราะว่ากระทบกระเทือนทางสมองอย่างแรงที่แพทย์ต้องให้การรักษาและดูแลอย่างใกล้ชิดมีนายกเหล่ากาชาดไปมอบเงินจำนวนหนึ่งแล้วเข้าไปดูแลน้องที่เคราะห์ร้ายด้วยนะคะ